สวัสดีค่ะนักศึกษาวิดีโอนี้ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิซึมในพาร์ทที่2นะคะแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสก็คือการสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาใหม่นะคะจากสารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากนี้ก็อาจารย์จะพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของน้ำตาลชนิดอื่นๆอย่างเช่นกาแลคโตสฟรุกโตสแบบนี้นะคะต่อด้วยเพนโตสฟอสเฟตพาธเวย์แล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นเมตาบอลิซึมของไกลโคเจนไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ไกลโคเจนแล้วก็การสลายไกลโคเจนค่ะสิ่งที่เราเรียนไปแล้วจำได้ไหมคะ กลูโคสถูกสลายผ่านกระบวนการไกลโคเจเนซิสนะคะไกลโคไลซิสนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไพโรเวตเปลี่ยนไปเป็นอะซิติลโคเอเข้าสู่เคปไซเคิลแล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนะคะแต่ในพาร์ทนี้เราจะ พูดถึงกลูโคนิโอเจเนซิสเป็นการสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะคำว่ากลูโคนะคะมาจากคำว่ากลูโคสนิโอคือนิวที่แปลว่าใหม่นะคะแล้วก็เจเนซิสคือการสังเคราะห์อย่างที่อาจารย์เกิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะกลูโคนิโอเจเนซิสคือเมตาบอลิกโปรเซสที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตใช้ในการสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาใหม่จากนอนคาร์โบไฮเดรตพรีเคอร์เซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสลายพวกกลูโคเจนิกอะมิโนแอซิดนะคะการกีเซอรอลที่ได้จากการสลายพวกไขมันแลคเตตนะคะ จากการสลายกลูโคสในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะนอกจากนี้ก็มีไพโรเวตสารตัวกลางของเคปไซเคิลนะคะก็ใช้เป็นซับสเตรตสำหรับสังเคราะห์กลูโคสได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวโพพิโอนิลโคเอนะคะที่ได้จากการสลายแฟตตี้แอซิดที่มีจำนวนคาร์บอนเป็นเลขคี่นั่นเองนะคะเรามาดูภาพรวมตรงนี้นะคะออแกนที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการที่สังเคราะห์กลูโคสขึ้นมานะคะก็คือลิเวอร์นะคะเป็นตัวหลักแต่ว่ามันจะมีคิดนี่ที่ในบางสภาวะสามารถสังเคราะห์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวหลักจริงๆก็คือลิเวอร์นะคะแล้วเรามาดูว่า precursor จากแต่ละพาธเวย์เนี่ยคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนของพวกการสลายอะมิโนแอซิดนะคะพวกที่เป็นกลูโคเจนิกอะมิโนแอซิดคิดเป็น 60% เลยนะคะแล้วก็จากการสลายไขมันนะคะกีเซอรอลก็มาสั่งเคาะกลูโคสได้นะคะคิดเป็น 12% แล้วก็อีก 28% เนี่ยเป็นแลคเตตแลคเตตได้มาจากอะไรบ้างก็ได้มาจากการสลายกลูโคสในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเช่นในเม็ดเลือดแดงหรือที่ได้จากโคริไซเคิลหรือโคไรไซเคิลตรงนี้นะคะก็คือการสลายกลูโคสในเซลล์ก้านเนื้อในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนก็จะได้แลคเตตเช่นเดียวกันนะคะคุณลักษณะที่สำคัญของกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสนะคะอย่างที่บอกไปแล้วหลักๆเป็นลิเวอร์นะคะในสภาวะที่มีการอดอาหารอย่างเช่นข้ามคืนหรือไม่กี่ชั่วโมงนะคะตัวที่ช่วยในการสังเคราะห์กลูโคสประมาณ 90% ก็คือลิเวอร์นะคะที่เหลืออีก 10% เป็นคิดนี่แต่ว่าในสภาวะที่เป็นโปรลองฟาสต์อดอาหารหลายๆวันอะไรอย่างนี้นะคะคิดนี่จะเป็นตัวหลักก็คือสังเคราะห์ 60% อีก 40% ที่เหลือก็ค่อยเป็นลิเวอร์นะคะมันเกิดที่บริเวณไหนของเซลล์ก็จะมี2ส่วนก็คือไซโตพลาซึมกับไมโทคอนเดรียนะคะหลักๆเป็นในไซโตพลาซึมแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่อยู่ในไมโทคอนเดรียเนเจอร์ของพาธเวย์นี้มันเป็นแอนาโบลิกพาธเวย์เพราะว่ามันสังเคราะห์สารกลูโคสที่เป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นนะคะจากพวกสารที่มันซิมโพลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอาศัย ATP นะคะในการสังเคราะห์กลูโคส1โมเลกุลจากไพโรเวตหรือแลคเตตเนี่ยมันจะใช้ATP 6 ATP เลยทีเดียวนะคะแล้วพาธเวย์ที่มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสนะคะก็คือเป็นรีเวิร์สไกลโคไลซิสขั้นตอนจะคล้ายๆไกลโคไลซิสแต่ว่ามันจะเกิดในทิศทางที่สวนทางกันนะคะแล้วก็เคปไซเคิลก็มีส่วนช่วยเหลือกระบวนการนี้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับโคริไซเคิลแล้วก็กลูโคสอะลานินไซเคิลด้วยนะคะการสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาใหม่ผ่านกลูโคนิโอเจเนซิสนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่บลัดชูการ์เลเวล
ต่ำนะคะก็คือน้ำตาลในเลือดต่ำนั่นเองและทั้งนี้ทั้งนั้นไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในตับก็คือหมดด้วยนะคะมันไม่มีไกลโคเจนที่จะสลายออกมาเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเซลล์จึงต้องสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาใหม่เลยนะคะปฏิกิริยาที่ ใช้ในกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสนี้นะคะมันจะเป็นปฏิกิริยาที่รีเวิร์สของไกลโคไลซิสแต่นะคะไกลโคไลซิสมี10รีแอคชั่นใช่ไหมคะกลูโคนิโอเจเนซิสจะใช้ร่วมกับไกลโคไลซิสแค่7รีแอคชั่นเพราะอะไรเพราะว่าอีก3รีแอคชั่นที่เหลือของไกลโคไลซิสมันเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลูโคนิโอเจเนซิสจึงเลี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะไปใช้พาสเวย์อื่นแทนนั่นเองใช้รีแอคชั่นอื่นแทนนั่นเองนะคะถ้าเรายังจำได้นะคะในไกลโคไลซิสปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเฮกโซไคเนสฟอสโฟฟุกโตไคเนสและก็พิรูเวตไคเนสมันผันกลับไม่ได้ใช่ไหมคะพอทางด้านขวามือตรงนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะคะตรงลูกศรสีชมพูจะเป็นไกลโคไลซิสแล้วก็ลูกศรสีฟ้าจะเป็นกลูโคนิโอเจเนซิสนะคะจะเห็นว่ามันเกิดในทิศทางที่สวนกันใช่ไหมคะแล้วก็ตรง3จุดที่มัน irreversible ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะกลูโคนิโอเจเนซิสก็จะหลีกเลี่ยงไปใช้รีแอคชั่นอื่นแทนนั่นเองนะคะสำหรับบายพาสแรกนะคะของกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับต้องเริ่มจากข้างล่างก่อนนะคะบายพาสแรกคือขั้นตอนที่เปลี่ยนไพรูเวตไปเป็นฟอสโฟอีนอลไพรูเวตมีปฏิกิริยาย่อย2ปฏิกิริยาคือการเปลี่ยนไพรูเวตเป็นออกซาโลอะซิเตตเร่งด้วยเอนไซม์ไพรูเวตคาร์บอกซิเลสอันนี้เกิดในไมโตคอนเดรียนะคะแล้วก็ขั้นตอนการเปลี่ยนออกซาโลอะซิเตตไปเป็น PEP เร่งด้วยเอนไซม์ PEP คาร์บอกซิไคเนสอันนี้เกิดในไซโตพลาซึมนะคะเราจะเห็นว่าทั้ง2กระบวนการนี้ทั้ง2ปฏิกิริยาย่อยนี้ล้วนอาศัย ATP นะคะATP หรือ GTP ก็คืออีกมันมีความเท่ากันนะคะ equivalent กันทีนี้ทำไมมันจะต้องมีปฏิกิริยาย่อยแล้วก็มีบายพาสตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพรูเวตหรือพวกตัวกลางจากการสลายกรดอะมิโนต่างๆตัวกลางที่ได้จากการสลายแฟตตี้แอซิดพวกนี้นะคะมันจะอยู่ในไมโตคอนเดรียบางตัวก็เข้าสู่เป็นตัวกลางในเคปไซเคิลนะคะส่วนไพรูเวตนี้ก็คือต้องเปลี่ยนมาเป็นออกซาโลอะซิเตตก่อนตัวอื่นก็เช่นกันนะคะต้องเปลี่ยนเป็นออกซาโลอะซิเตตหรือไม่ก็มาเลตก่อนเรามาดูการเปลี่ยนจากไพรูเวตเป็นออกซาโลอะซิเตตมันก็คือรีแอคชั่นแรกตรงนี้นะคะรีแอคชั่นแรกตรงนี้นั่นแหละนะคะไพรูเวตเป็นออกซาโลอะซิเตตเร่งด้วยไพรูเวตคาร์บอกซิเลสนะคะพอได้ออกซาโลอะซิเตตเสร็จนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นมาเลตแล้วก็มาเลตจะถูกขนส่งออกจากไมโตคอนเดรียไปสู่ไซโตพลาซึมนะคะมันผ่านเยื่อหุ้มของไมโตคอนเดรียได้พอเป็นมาเลตในไซโตพลาซึมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นออกซาโลอะซิเตตส่วนออกซาโลอะซิเตตก็ค่อยเอาไปสังเคราะห์เป็น PEP อีกทีนึงนะคะเร่งด้วยเอนไซม์ฟอสโฟอีนอลไพรูเวตคาร์บอกซิไคเนสนั่นเองนะคะส่วนบายพาสที่2นะคะเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนฟุกโตส16บิสฟอสเฟตกลับไปเป็นฟุกโตส6ฟอสเฟตนะคะไม่สามารถใช้บายพาสไม่สามารถใช้รีเวิร์สรีแอคชั่นของฟอสโฟฟุกโตไคเนส1ได้เพราะว่ามันรีเวิร์สิเบิลเพราะฉะนั้นในกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสจึงเลี่ยงไปใช้ปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ฟุกโตส16บิสฟอสฟาเตสแทนนะคะเอนไซม์ที่ลงท้ายด้วยฟอสฟาเตสก็คือเป็นเอนไซม์ที่มันรีมูฟหมู่ฟอสเฟตเห็นไหมคะเรามาดูบายพาสตำแหน่งที่3นะคะซึ่งเป็นรีแอคชั่นสุดท้ายของกลูโคนิโอเจเนซิสนะคะ
พี่จะเปลี่ยนกูโคสซิกฟอสซิกฟอสเฟตกลับไปเป็นกูโคสนะคะซึ่งเช่นเดียวกันไม่สามารถใช้รีเวิร์สรีแอคชั่นของเฮกโซไคเนสได้เพราะมันเออรีเวิร์สเบิลนะคะกูโคนิโอเจเนซิสจึงเลี่ยงมาใช้อีกพาสเวย์อีกรีแอคชั่นหนึ่งที่เร่งด้วยเอนไซม์กูโคซิกฟอสฟาเตสนะคะลงท้ายด้วยฟอสฟาเตสก็คือรีมูฟหมู่ฟอสเฟตออกไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการกูโคนิโอเจเนซิสส่วนรีแอคชั่นอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนะคะมันคือใช้รีแอคชั่นกับใช้เอนไซม์เดียวกันกับไกลโคไลซิสนะคะเพียงแต่อยู่ในทิศทางที่มันรีเวิร์สกันนั่นเองนะคะตัวเอนไซม์กูโคซิกฟอสฟาเตสเนี่ยมันจะพบได้ในลิเวอร์คิดนีย์แล้วก็ปริมาณเล็กน้อยใน small intestine นะคะมันจะไม่พบในสมองแล้วก็ไม่พบในกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลูโคสที่สังเคราะห์นะคะผ่านกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสเนี่ยพอได้กลูโคสมาแล้วต้องส่งไปเลี้ยงสมองกับบริเวณมัสโซนะคะผ่านทางกระแสเลือดนั่นเองเพราะว่าสมองและมัสโซไม่สามารถที่จะสังเคราะห์กลูโคสผ่านกระบวนการนี้ได้ค่ะในสไลด์นี้นะคะอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสับสเตทที่นำมาสังเคราะห์กลูโคสผ่านกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสที่ได้จากโคริไซเคิลนะคะอันนี้เป็นรูปนี้เป็นโคริไซเคิลก็คือในระหว่างที่มีการออกกำลังกายอย่างหนักเนี่ยกล้ามเนื้อนะคะมัสเซลล์เนี่ยมันจะหลั่งแลคเตตออกมานะคะตัวแลคเตตเนี่ยจะถูกขนส่งผ่านกระแสเลือดไปที่ตับนะคะพอไปถึงตับตัวแลคเตตมันก็จะถูกคอนเวิร์ตกลับไปเป็นไพรูเวตซึ่งไพรูเวตเนี่ยก็จะถูกนำไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสผ่านกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสใช่ไหมคะเมื่อได้กลูโคสมาแล้วเนี่ยตับก็จะขนส่งกลูโคสกลับมาให้มัสเซลล์ใช้นะคะมันก็เลยเป็นไซเคิลแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเรียกว่าเป็นโคริไซเคิลนั่นเองนะคะสับสเตรทที่มีความสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกลีเซอรอลซึ่งได้จากการสลายไขมันที่บริเวณอะดิโพสทิชชูนะคะแล้วก็มันก็จะถูกขนส่งนะคะมาที่ตับนะคะพอมันมาที่ตับแล้วมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลีเซอรอลทรีฟอสเฟตนะคะโดยการทำงานของเอนไซม์กลีเซอรอลไคเนสก็คือเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับกลีเซอรอลนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย ATP ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นตัวให้หมู่ฟอสเฟตพอเติมกลีเซอรอลออกพอเติมฟอสเฟตให้กับกลีเซอรอลแล้วก็จะได้ตัวนี้กลีเซอรอลทรีฟอสเฟตซึ่งในการที่จะเอาไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสได้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปเป็นไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟตหรือว่า DHAP ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวกลีเซอรอลทรีฟอสเฟตเนี่ยจะต้องถูกออกซิไดซ์นะคะต้องถูกออกซิไดซ์ผ่านกระบวนการนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็น DHAP ออกมาเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถเปลี่ยนกลีเซอรอลทรีฟอสเฟตไปเป็น DHAP ตรงนี้ได้ในเซลล์มันจะต้องมีปริมาณNAD+ นี้ค่อนข้างสูงนะคะถึงจะสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้พอได้ตัว DHAP ก็เข้าสู่สเต็ปต่อไปเพื่อที่จะเอาไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสได้นั่นเองนะคะซับสเตรทที่มีความสำคัญมากๆอีกกลุ่มนึงนะคะที่ใช้ในการสังเคราะห์กลูโคสก็คือการสลายพวกกรดอะมิโนนะคะโดยเฉพาะพวกกลูโคเจนิกอะมิโนแอซิดมีความสำคัญมากแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะคืออะลานีนถือว่าน่าจะมีความสำคัญเป็นตัวที่มีความสำคัญที่สุดเลยนะคะในระหว่างการออกกำลังกายนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีpyruvate produce pyruvate ออกมาในปริมาณมากแล้วก็ pyruvate ส่วนหนึ่งจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นอะลานีนก็คือเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีการขนส่งผ่านกลูโคสอะลานีนไซเคิลนะคะ
ตรงนี้เมื่อมีการออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะมีการผลิตพาราเวทออกมานะคะแล้วก็พาราเวทจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นอะลานีนอะลานีนก็จะถูกขนส่งทางกระแสเลือดนะคะไปที่ตับแล้วก็พออะลานีนไปถึงตับมันก็จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นพาราเวทนะคะโดยเอนไซม์อะลานีนทรานสอะมิเนสแล้วก็พอได้พาราเวทก็เอาเข้าสู่กระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากโคริไซเคิลเนี่ยที่มีความสำคัญกับกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสตัวนี้นะคะกลูโคสอะลานีนไซเคิลก็คือมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะสไลด์นี้นะคะให้เราเห็นภาพรวมนะคะของพวกอะมิโนแอซิดที่มันสลายตัวแล้วก็ให้สารตัวกลางที่จะสามารถเข้าสู่คริปไซเคิลแล้วก็ตัวกลางที่สุดท้ายแล้วสามารถเอาไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสได้นะคะอย่างกลุ่มนี้สลายแล้วให้พาราเวทกลุ่มนี้สลายแล้วให้กลูตาเมตและกลูตาเมตก็ไปเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเรตกลุ่มนี้ได้เป็นซัคซินิลโคเอไทโรซินกับฟีนิโอลานีนให้ฟูมาเรตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมาเรตต่อไปนะคะตัวแอสปาราจีนแอสปาร์เตตนี้ก็ได้ออกซาโลอะซิเตตซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่ามันจะเป็นตัวกลางตรงไหนก็ตามในครีปไซเคิลสุดท้ายมันก็เปลี่ยนไปเป็นออกซาโลอะซิเตตแล้วก็เอาไปสังเคราะห์เป็นไพรูเวตสังเคราะห์ไปเป็น PEP แล้วก็เอาไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสได้เหมือนกันนะคะในแง่ของการควบคุมนะคะกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสเนี่ยถ้ามันมีสับสเตรตเช่นแลคเตตกลีเซอรอลอะมิโนแอซิดพวกนี้ในปริมาณมากมันก็จะกระตุ้นกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสก็คือเอาไปสังเคราะห์เป็นกลูโคสนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่อดอาหารออกกำลังกายหนักๆเป็นระยะเวลานานๆ นะคะการรับทานอาหารประเภทโปรตีนไฮโปรตีนไดเอทก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ในสภาวะที่มีสเตรสที่มันจะมีการสลายพวกโปรตีนอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะนอกจากนี้ในแง่ของการควบคุมการทำงานของเอนไซม์เนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกันข้ามกับไกโคไลซิสนะคะฝั่งนี้เป็นไกโคไลซิสนะคะฝั่งนี้เป็นกลูโคนิโอเจเนซิสเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเอนไซม์พาราเวทคาร์บอกซิเลสเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยอะซิติลโคเอแต่จะถูกยับยั้งด้วย ADP นะคะซึ่งต่างจากฝั่งนี้นะคะตัว ATP จะยับยั้งเขาแต่อันนี้ ADP ยับยั้งแล้วก็เอนไซม์ฟอสโฟอีนอลพาราเวทคาร์บอกซิไคเนสก็จะถูกยับยั้งด้วย ADP เช่นเดียวกันนะคะส่วนตรงข้างบนนะคะเอนไซม์ฟุกโตส16บิสฟอสฟาเตสเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วยซิตเตรตแต่จะถูกยับยั้งด้วย AMP แล้วก็ยับยั้งด้วยฟรุกโตส26บิสฟอสเฟตนะคะซึ่งแทบจะตรงกันข้ามกับไกโคไลซิสเลยตัวนี้ซิตเตตไปยับยั้งแล้วก็ AMP กับตัวฟรุกโตส26บิสฟอสเฟตไปกระตุ้นมันจะค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันเลยนะคะในสไลด์นี้อาจารย์จะขอพูดถึงเมตาบอลิซึมของน้ำตาลชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นกาแลคโตสกับฟรุกโตสสักเล็กน้อยนะคะมาเริ่มกันที่กาแลคโตสก่อนนะคะกาแลคโตสเนี่ยมันสามารถที่จะคอนเวิร์ตไปเป็นซับสเตรตที่ใช้ในการสังเคราะห์ไกลโคเจนได้นะคะเริ่มจากตรงกาแลคโตสตรงนี้นะคะมันจะถูกเติมหมู่ฟอสเฟตให้กลายเป็นกาแลคโตส1ฟอสเฟตก่อนนะคะเสร็จแล้วไอตัว UDP หรือว่ายูริดีนไดฟอสเฟตมันกลูโคสตรงนี้มันจะเป็นตัวบริจาค UDP นะคะ
เพื่อเอามาสังเคราะห์เป็น UDP galactose พอได้ UDP galactose เสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นอีพิเมอร์ของมันก็คือเป็น UDP glucose นั่นเองนะคะซึ่งตัว UDP glucose เนี่ยมันคือตัวsubstrate ในการสังเคราะห์ไกลโคเจนนะคะหรือว่ากระบวนการไกลโคเจนเซนเทซิสนั่นเองนะคะในส่วนของฟรุกโตสนะคะฟรุกโตสเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารตัวกลางเพื่อที่จะเข้าสู่ไกลโคไลซิสนะคะสามารถเกิดขึ้นได้สองพาธเวย์ด้วยกันนะคะถ้าเกิดขึ้นในตับนะคะฟรุกโตสที่ถูกขนส่งมาที่ตับจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟรุกโตส1ฟอสเฟตนะคะโดยเอนไซม์ฟรุกโตไคเนสในลิเวอร์หรือในตับนั่นเองนะคะพอได้ฟรุกโตส1ฟอสเฟตเสร็จแล้วมันก็จะสปลิตหรือว่าแยกได้เป็นตัว DHAP กับกีซาลีไฮนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นในมัสโซนะคะตัวฟุกโตสเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟุกโตสซิกฟอสเฟตนะคะโดยการทำงานของเอนไซม์เฮกโซไคเนสซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถเข้าสู่ไกลโคไลซิสได้ต่อไปนั่นเองนะคะอีกพาธเวย์หนึ่งนะคะคือเพนโตสฟอสเฟตพาธเวย์ก็เป็นพาธเวย์ที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเกิดขึ้นในไซโตพลาสม์ของเซลล์นะคะแต่ว่าพาธเวย์นี้วัตถุประสงค์หลักมันไม่ได้ต้องการที่จะเจเนเรต ATP นะคะแต่มีวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะในแง่ของการได้สารตัวกลางไปใช้ในกระบวนการแอนาโบลิซึมนะคะได้แก่ NADPH แล้วก็ไลโบส5ฟอสเฟตนะคะโปรดักที่สำคัญ2ตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็น NADPH ก็จะเป็น reducing agent ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่ต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะส่วนไรโบส5ฟอสเฟตนะคะเป็นไรโบสชูการ์ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในพวกนิวคลีโอไทด์นะคะดีเอ็นเออาร์เอพวกนั้นนะคะอันนี้เรามาดูนะคะสมการภาพรวมของเพนโตสฟอสเฟตพาธเวย์สารตั้งต้นก็คือกลูโคส5ฟอสเฟตนะคะแล้วก็โปรดักที่ได้ก็จะเป็นไรโบส5ฟอสเฟต1โมเลกุลNADPH 12โมเลกุลนอกนั้นก็จะมีพวกของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะจะเห็นว่าได้ NADPH จำนวนมากเลยนะคะทำไมเซลล์ถึงต้องการสารพวกนี้นะคะโดยเฉพาะตัว NADPH เนี่ยมันมีความจำเป็นในกระบวนการไบโอซินเทซิสไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แฟตตี้แอซิดในตับอะดิโพทิชชูหรือในต่อมน้ำนมอะไรพวกนี้นะคะการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลในลิเวอร์การสั่งข้อพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนนะคะพวกสเตียรอยฮอร์โมนในอะดรีนอลแกลนด์โอเวอรี่เทสติสพวกนี้ล้วนต้องอาศัย NADPH ทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะกระบวนการดีท็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสารพิษการกำจัดยานะคะที่เรากินเข้าไปเนี่ยในตับเนี่ยก็อาศัย NADPH นอกจากนี้นะคะก็ใช้ในการ reduce glutathione นะคะเพื่อที่จะใช้ในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์โดยเฉพาะในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะการที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีคงสภาพได้นานขึ้นแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับในส่วนของเพนโตสฟอสเฟตพาธเวย์มันก็จะแบ่งออกเป็น2เฟสหลักๆก็คือออกซิเดทีฟเฟสกับนอนออกซิเดทีฟเฟสนะคะอันนี้เป็นPentose Phosphate Pathway นะคะตัว Precursor ที่จะเข้าสู่ Pathway นี้ก็คือเป็น Glucosic Phosphate ใช่ไหมคะแล้วก็ Reaction 1 2 3 4ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น Oxidative Phase จะเห็นว่ามันจะมีตัวby product ที่ได้ก็คือเป็น NADPH ซึ่งจะเอาไปใช้ใน anabolic pathway เอาไปใช้ในกระบวนการ detoxification หรือว่าเป็น antioxidant ใช่ไหมคะแล้วตัว product ที่ได้ก็คือ ribulose 5 phosphate ซึ่งหากเซลล์ต้องการที่จะใช้พวก pentose sugar ที่จะเอาไปเป็นองค์ประกอบของ DNA RNA นะคะตัวนี้ก็จะถูกเอาไปสังเคราะห์
ต่อเป็นไรโบส5ฟอสเฟตแล้วก็สังเคราะห์เป็น DNA RNA ต่อไปนะคะแต่ถ้าในสภาวะที่เซลล์มันต้องการ NADPH มากกว่าที่จะต้องการไรโบสชูการ์เนี่ยไอตัวโปรดักต์จากเฟสที่1เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟุกโตสซิกฟอสเฟตกับกีเซอรอลีไฮทีฟอสเฟตนะคะเพื่อที่จะเอากลับไปบนเพื่อที่จะสังเคราะห์ออกซิเดทีฟเฟสเพื่อให้ได้ NADPH ออกมาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเรายังจำได้ที่อาจารย์เขียนในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะ1 2 3 4อันนี้คือเป็น oxidative phase นะคะตัวglucose 6 phosphate ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น6 phospho d glucurono d glucono lactone นะคะตัวนี้เร่งด้วยเอนไซม์กลูโคส6ฟอสเฟตดีไฮโดรเจนเนสเป็นเรกูเลชันพอยท์ที่สำคัญนะคะจากนั้นไอตัว6ฟอสโฟดีกลูโคโนแลคโตนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น6ฟอสโฟดีกลูโคเนตแล้วก็เป็นคีโต6ฟอสโฟดีกลูโคเนตแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไรบูโรส5ฟอสเฟตอันนี้ก็จะมีตัวNADPH ออกมา2จุดด้วยกันนะคะตัวโปรดักต์นี้นะคะไรบูโรส5ฟอสเฟตมันขึ้นอยู่กับว่าขนาดนั้นเซลล์ต้องการอะไรถ้าต้องการพวกไรโบสก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวไรโบส5ฟอสเฟตเพื่อที่จะไปสังเคราะห์เป็น DNA RNA ใช่ไหมคะแต่ถ้าเซลล์ต้องการ NADPH มากกว่าไอตัวไรโบโรส5ฟอสเฟตกับตัวไรโบส5ฟอสเฟตพวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนคอนเวิร์ตกลับไปเป็นอิสราดีไฮทีฟอสเฟตนะคะหรือไม่ก็ตัวฟุกโตส6ฟอสเฟตนั่นเองนะคะจุดควบคุมหรือว่าเรกูเลชันพอยท์ที่สำคัญนะคะอาจารย์บอกไปแล้วก็คือเป็นสเต็ปแรกของoxidative phase นะคะก็คือสเต็ปที่มีการเปลี่ยนกลูโคส6ฟอสเฟตไปเป็น6ฟอสโฟกลูโคโนแลคโตนนะคะที่เร่งด้วยเอนไซม์กลูโคส6ฟอสเฟตดีไฮโดรเจนเนสนะคะเป็น first step ของ pentose phosphate pathway แล้วก็เป็น rate limiting step ด้วยนะคะการควบคุมนะคะก็ควบคุมโดย allosteric regulation ก็คือตัว NADPH ซึ่งเป็น product ของพาธเวย์นี้นะคะก็จะย้อนกลับมายับยั้งเอนไซม์นี้นั่นเองนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะเอนไซม์นี้ยังถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนอินซูลินด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายก็คือไกลโคเจนเมตาบอลิซึมนะคะก็จะพูดถึงทั้งเรื่องของการสลายไกลโคเจนกับการสังเคราะห์ไกลโคเจนสองพาธเวย์นี้มันจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าไกลโคเจโนไลซิสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเมื่อสภาวะที่บัตรกลูโคสมันต่ำนะคะต้องมีการสลายไกลโคเจนที่เก็บสะสมไว้ในตับนะคะหรือว่าส่วนอีกส่วนเล็กน้อยเนี่ยในกล้ามเนื้อเนี่ยออกมาเพื่อเรสบลัดชูการ์ขึ้นไปนะคะส่วนในขณะที่ไกลโคเจเนซิสเนี่ยเป็นการสังเคราะห์ไกลโคเจนเพื่อเก็บสะสมจะเกิดขึ้นในสภาวะที่กลูโคสมีปริมาณเพียงพอมีปริมาณมากเหลือใช้มันจะต้องเอาไปเอาส่วนที่เหลือไปสังเคราะห์เป็นไกลโคเจนเพื่อสะสมนั่นเองนะคะในการสังเคราะห์ไกลโคเจนนะคะหรือว่าไกลโคเจเนซิสเนี่ยก็เริ่มจากไอตัวกลูโคส6ฟอสเฟตจะถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นกลูโคส1ฟอสเฟตนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพรีเคอร์เซอร์ของไกลโคเจนเซนเทซิสก็คือยูรีดีนไดฟอสเฟตหรือว่า UDP กลูโคสนั่นเองนะคะแล้วก็ตัว UDP กลูโคสก็จะถูกไปสังเคราะห์เป็นไกลโคเจนต่อไปปฏิกิริยาแรกนะคะเป็นการนำกลูโคส6ฟอสเฟตมาสังเคราะห์เป็นกลูโคส1ฟอสเฟตนะคะ
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องก็คือตัวมิวเทสเอนไซม์นะคะฟอสโฟกลูโคมิวเทสนะคะตรงนี้สุดท้ายเราก็จะได้เป็นกลูโคส1ฟอสเฟตซึ่งตัวกลูโคส1ฟอสเฟตเนี่ยก็จะถูกเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ UDP กลูโคสนะคะก็จะใช้กลูโคส1ฟอสเฟตกับ UTP ก็คือยูริดีนไตรฟอสเฟตเป็นตัวที่จะให้ UDP นะคะสุดท้ายก็จะได้เป็น UDP กลูโคสออกมานะคะในขั้นตอนการสังเคราะห์ไกลโคเจนนะคะมันก็จะมีตัวไกลโคเจนไพรเมอร์ที่เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้นะคะแล้วก็ UDP กลูโคสก็จะเป็นตัวที่นำกลูโคสโมเลกุลถัดไปมาต่อเข้ากับไอตัวไกลโคเจนไพรเมอร์ตรงนี้นะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือเป็นเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสนะคะมันจะทำหน้าที่ในการbreak ester linkage ตรงนี้นะคะแล้วก็ remove เอา UDP ออกไปนะคะไอตัว UDP ก็จะหลุดออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวกลูโคสโมเลกุลถัดมาก็จะมาเชื่อมกับไกลโคเจนไพรเมอร์นะคะแบบ alpha 1 4 glycosidic bond ตรงนี้นะคะแล้วก็ในโมเลกุลของไกลโคเจนเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นเส้นตรงแล้วก็ส่วนที่มีแขนงใช่ไหมคะซึ่งเอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสอย่างเดียวไม่สามารถที่จะต่อในส่วนของแขนงได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพันธะคนละแบบกันนะคะเอนไซม์ที่จะมาทำหน้าที่ช่วยตรงนี้ก็คือเป็น branching enzyme นะคะ branching enzyme ก็จะนำส่วนของกลูโคสโพลิเมอร์ตรงนี้มาเชื่อมต่อนะคะกับไอ้ตัวไกลโคเจนโมเลกุลเดิมเนี่ยนะคะแบบ alpha 1 6 glycosidic bond นะคะเกิดขึ้นก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นแขนงแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ไม่เป็นแขนงนะคะต่อไปเป็นกระบวนการไกลโคเจโนไลซิสนะคะก็คือเป็นการสลายไกลโคเจนเพื่อที่จะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะมันก็จะมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือมันจะเป็นการตัดกลูโคสนะคะทางฝั่ง non-reducing end ของโมเลกุลไกลโคเจนออกไปทีละโมเลกุลทีละโมเลกุลนะคะเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องก็คือเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟริเลสนะคะมันจะอาศัย inorganic phosphate ที่ช่วยในการคลีฟอัลฟา1 4ไกลโคซิดิกบอนด์นะคะออกไปตัวโปรดักที่ได้จากการรีมูฟเนี่ยมันก็จะได้เป็นกลูโคส1ฟอสเฟตออกมานะคะแต่ทีนี้ตัวเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟริเลสเนี่ยมันจะตัดกลูโคสไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ4โมเลกุลถ้านับจากบรานช์มันจะตัดต่อไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าลิมิตเด็กสตรินเรามาดูตอนแรกนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นยาวๆออกมาใช่ไหมคะตัวไกลโคเจนฟอสโฟริเลสก็จะมารีมูฟนะคะกลูโคสจากทางฝั่งที่เป็น non-reducing end ของโมเลกุลไกลโคเจนนะคะก็จะอาศัยพวก inorganic phosphate ช่วยนะคะที่นี่โปรดักต์ที่ได้ก็จะเป็นตัวกลูโคส1ฟอสเฟตหลายๆโมเลกุลใช่ไหมคะแต่ถ้ามันคลีฟมาจนถึงใกล้ๆบรานช์ใกล้แค่ไหนก็คือประมาณ4โมเลกุลนะคะของกลูโคสมันจะคลีฟต่อไม่ได้ละตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลิมิตเด็กสตรินมันก็จะต้องมีเอนไซม์ตัวอื่นๆมาช่วยในสเต็ปถัดไปนะคะทีนี้พอได้ลิมิตเด็กสตรินออกมานะคะเอนไซม์ที่จะมาช่วยก็คือตัว debranching enzyme หรือว่า amylo 1 6 glucosidase นะคะสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะ remove ตรง branch point ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาต่อมันจะ remove 3โมเลกุลตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาต่อบริเวณ non-reducing end ของโมเลกุลไกลโคเจนแล้วมันก็จะค่อยคลีฟตรงนี้ออกไปนะคะเรามาดูอันนี้ก็คือเป็นตัว debranching enzyme ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะหลังจากที่มันรีมูฟไอ้3ตัว
ลูโคส3โมเลกุลนะคะมาต่อตรงแกนของไกลโคเจนฝั่งนี้ reducing end ตรงนี้นะคะแล้วตัวมันก็จะ remove ตรงนี้ได้เป็น free glucose ซึ่ง free glucose ตรงนี้ก็สามารถเอาเข้าสู่ไกลโคไลซิสหรือเอาเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในกระบวนการไกลโคเจโนไลซิสหรือว่าการสลายไกลโคเจนนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นเอนไซม์ไกลโคเจนฟอสโฟริเลสใช่ไหมคะก็จะมารีมูฟกลูโคสทีละโมเลกุลโดยการเติมหมูฟอสเฟตเข้าไปนะคะแล้วก็พอได้เป็นลิมิตบรานช์หรือว่าลิมิตเด็กทรินตรงนี้เอนไซม์ที่จะมาช่วยก็คือดีบรานชิ่งเอนไซม์มันก็จะย้ายใช่ไหมคะย้าย3โมเลกุลของกลูโคสเนี่ยเข้าไปต่อกับ non reducing end นะคะส่วนตรงที่มันเหลืออยู่ตรงบรานช์ตรงเนี้ยมันก็จะทำการย่อยให้ได้ free glucose นะคะส่วนตรงนี้เป็นเส้นตรงก็คือเป็นalpha 1 4 polymer แล้วเรียบร้อยก็จะเป็น substrate สำหรับ enzyme ตัวเดิมก็คือไกลโคเจน phosphorylase ต่อไปนั่นเองนะคะส่วนตัว product ที่ได้จากการย่อยโดยไกลโคเจนฟอสโฟริเลสเนี่ยมันยังไม่ใช่ฟรีกลูโคสนะคะมันยังเป็นกลูโคส1ฟอสเฟตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไอตัวกลูโคส1ฟอสเฟตเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตนะคะด้วยเอนไซม์ฟอสโฟกลูโคมิวเทสก่อนนะคะแล้วก็ไอตัวกลูโคส6ฟอสเฟตเนี่ยก็จะถ้าอยู่ในลิเวอร์นะคะก็จะถูกตัดหมู่ฟอสเฟตโดยเอนไซม์กลูโคส6ฟอสฟาเตสนะคะแล้วก็ได้ฟรีกลูโคสเข้าสู่บัตสตรีมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในมัสโซเนี่ยกลูโคส6ฟอสเฟตมันก็จะเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวกลางของไกลโคไลซิสใช่ไหมคะมันก็สามารถเข้าสู่ไกลโคไลซิสเพื่อสลายไปเป็น ATP ต่อไปนะคะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสลายไกลโคเจนนะคะที่สำคัญก็ได้แก่ฮอร์โมนกลูคาก้อนกับอีพีเนฟรินนะคะทั้งสองตัวนี้กระตุ้นการสลายไกลโคเจนนะคะถ้าเป็นในตับก็จะกระตุ้นหลักๆก็จะเป็นกลูคาก้อนแล้วก็มีอีพีเนฟรินด้วยส่วนถ้าเป็นในมาโซก็จะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอีพีเนฟรินจะเป็นส่วนใหญ่นะคะฮอร์โมนสองตัวนี้มันจะเพิ่มกระบวนการสลายไกลโคเจนหรือว่าไกลโคเจโนไลซิสนะคะแต่มันจะไปลดนะคะการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสและไปเพิ่มกระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสนะคะก็คือนอกจากจะเพิ่มการสลายไกลโคเจนแล้วก็ยังไปเพิ่มการสังเคราะห์กลูโคสด้วยเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักๆก็คือต้องการให้น้ำตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิซึมนะคะก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ